สดีค่ะมอนเตอร์สวัสดีด้วยวันนี้จะมาฝึกเขียน AI โดยใช้ Leonardo นะครับ EP5 นี้ก็จะเริ่มมาประมวลผลแล้วว่าเราจะลองให้น้องทามพิมพ์เองเพื่อที่จะได้รูปนี้ให้มากที่สุดทีนี้พอเมื่อมีปัญหายังไงแล้วคลิปต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการฝึกเขียนพร้อมโดยเฉพาะเลยว่าเขียนพร้อมให้คมทำยังไงตอนนี้เรามาลองทำและลองหาปัญหาก่อนโอเคนะคะมาเริ่มเลยปึ่งเข้ามาที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วไปที่เหมือนสมองเลยนะใช่อันนี้เรามา generate AI น้องทามอยากพิมพ์ตัวไหนพอดีก็เตรียมมา นี่คือสิ่งที่น้องทามเตรียมมานะครับอ่ะเริ่มพิมพ์คำไหนก่อนข้างบนก่อนแล้วกันนะอ่ะ S อยู่นี่ลูก S A อยู่นี่นี่โอเคแล้วก็คลิก generate นะลูกลองดูนะปึ้ง ทำไมมันต้องคลิก generate ด้วยคะ generate หมายถึงว่าให้ AI มันสร้างรูปมาอ้าวเนี่ยไปกดอันนี้พ่อหน่อยสิแป๊กมันก็กลายเป็นมอนเตอร์ที่มันเป็นไส้กรอกจริงๆโอเคไหมแต่มันไม่ใช่แบบนี้นะใช่เราหาวิธีให้ AI เขาเข้าใจทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มคำว่าฮังกี้วิกกี้ไหมลูกใช่ค่ะกด H กับลูกฮังกี้วิกกี้ก็คือชื่อตัวนี้ในมันเป็นชื่อตัวละครในเกม H แล้วกด generate ลอง enter ดิลองกด enter ดิenter ได้หนูอยากกดเองด้วยเก่งมากปึ้ง มันก็เลยเป็นตัวนี้โอเคไหมคืออยากให้เข้าใจว่าเวลาไรนั่นฟันแหลมจังนะหัวจ้าไม่ต้องกลัวหรอกอยากเข้าใจว่าการใช้พร้อมเนี่ยมันเหมือนเป็นคำสั่งให้ AI ทำงานแล้วเมื่อเราสั่งคำสั่งที่ง่ายเกินไปมันยังไม่ตรงนะทำไมมันยังไม่ตรงคะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าตัวนี้มันคืออะไรไง AI ยังไม่เข้าใจนะทีนี้จะลองเพิ่มตลกคนแดดนี้จังจะลองเพิ่มนี่คือตัว Hacker Wiki นะคืออันนี้มันเป็นเหมือน Wikipedia แล้วเราจะลองใส่เนี่ยอันนี้มันเป็นคาแรคเตอร์ของ Hacker Wiki ลองใส่อันนี้ลงเข้าไปในพร้อมลองใส่เข้าไปลองทำกด enter ปึ้งดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้างบางทีเราลองใส่ตัวละครแล้วฮะมันจะกลายเป็นตัวแบบนี้คือมีตาดุตรงนี้ด้วยว่ะคือจะเนี่ยยิ่งเราใส่มากมันก็ยิ่งใกล้เคียงขึ้นจากเดิมอ่ะนะแต่ทีเนี้ยมากแต่ว่ามันก็ยังไม่คงมันก็จะมีวิธีคิดอะไรอีกเยอะแยะมากมายทีนี้พอลองไปดูเรื่องของมันจะมีพร้อมเอนจิเนียริ่งอันนี้เสริมนิดนึงเขาให้ลองใส่คำนี้ขึ้นมาฮะ what is it คือคำเนี้ยมันเหมือนกับว่าให้ระบบลองคิดทบทวนอีกหนึ่งครั้งเป็นสเต็ป by สเต็ปนะบางทีคำสั่งเยอะๆก็ลองให้เขาคิดทีละสเต็ปแล้วกด enter ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงน่าจะไม่รู้สิคือคลิปต่อไปก็จะเอาจะเอาพวกที่เขียนพร้อมเก่งๆเขามีเคล็ดลับอะไรเราก็จะมาลองใส่ในครั้งๆต่อไปฝึกการเขียนพร้อมให้ตรงอันนี้เริ่มได้ไหมทีนี้พอมาถึงตรงนี้นักคณิตศาสตร์เขาบอกให้ลองใส่อีกคำหนึ่ง
ให้ลองใส่คำหนึ่งคำนี้หมายความว่าคือเหมือนกับว่าไม่ต้องคิดมากในคำสั่งก่อนหน้านี้ให้เริ่มต้นคิดใหม่เลยประมาณเนี้ยคือไม่ให้ผูกติดกับแบบเก่าๆแล้วเข้าไหมโอเคลองทำกด enter enter ทำไมแบบต้องกด enter ด้วยคะเป็นการแบบเริ่มทำงานได้ต้องทำอะไรเพื่อพยายามให้สร้างให้แตกต่างขึ้นต่างไหมเนี่ยยังดูมั่วๆเหมือนเดิมนะโอเคมาถึงตรงนี้ก็เห็นแล้วว่าปัญหาการใช้พร้อมไม่ใช่เรื่องง่าย instruction อ๋อเมื่อกี้มีคำว่า instruction หรือเปล่าโอเคเมื่อกี้ก๊อปมาไม่หมดแป๊บหนึ่งที่ก๊อปมาไม่หมดอ้าวมันหมดแล้วอ๋อคำสั่งมันเยอะเกินไปโอเคคำสั่งมันเยอะเกินไปทำไมคำสั่งมันเยอะเกินไปเราก็ลบคำที่มันซ้ำก่อนคำสั่งมันเยอะเกินไปมันหมายถึงว่าในกรอบเนี้ยค่ะลูกมันสั่งได้กี่ตัวอักษรถ้าสมมุติหนูสั่งเกินไปมันก็จะไม่ยอมให้หนูสั่งเพราะฉะนั้นน่ะหนูก็ต้องจำกัดความให้มันแบบพอดีสั้นลงกด enter เจอม้าสอนเข้าไปงงกันทีบอกไปที่ร้อนเลยอ้าวรู้สึกดีขึ้นไหมตัวนี้เริ่มโอเคนะเริ่มเป็นมนุษย์สองแขนแล้วใช่เริ่มเป็นมนุษย์สองแขนแล้วโอเครู้สึกยังไงแต่มันมีอีกแขนหนึ่งตรงนี้นะอ้าวมันไม่ใช่สองแขนแล้วมันสามแขนนะคะแต่ตัวนี้มันมีสองแขนทีนี้เราก็เพิ่มอันนี้ว่าไม่มีเอ็กซ์ตาบอดี้โนเอ็กซ์ตาบอดี้โอเคลองอีกทีนึงมาว่าเราตัดคำว่าไส้กรอกออกไหมมันค่ะมองว่าไส้กรอกมันจะเป็นป้อมๆเหรอใช่มามาบอกให้ตัดคำว่าไส้กรอกมอนเตอร์ตัวแรกเลยนะซัสเซตตัดคำว่าแค่ซัสเซตออกแล้วเขียนว่ามอนเตอร์อย่างเดียวลองทำมีหน้าที่ enter เลย enter เลยนั่นเด้ว้าวมันจะเป็นตัวอะไรนะโปรแกรมเมอร์ดัน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 ว้าวทำท่ามันดูใกล้เคียงนะไม่เหมือนใกล้เคียงเลยขอดูตาของมันอันนี้สิอะไรดูมันก็ไม่ดีด้วยนะอันนี้อ่ะเอามันน่ากลัวหรอคะทีนี้เอาไงโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์อยากทำอะไรเอาไงตอนที่โปรแกรมเมอร์จะคิดนะเพราะเอาคำสั่งเดิมแต่พ่อลองเปลี่ยน AI ดูลองตัวนี้มั่งปึ้งหาอันเลยล่ะหาสองอันเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวให้โปรแกรมเมอร์เขาจัดการชีวิตบี้เลยนะเหมือนอะไรนะคะบี้เลยนะบี้อ่ะแนวนอนโอ้ทำทำตัวนี้เหมือนไหมมันไม่คันแล้วฟูอ่ะใช่แล้วมันก็ไม่เหมือนเจ้าแต่มือมันคันแล้วฟูหรือเรนโบว์เรนโบว์กับคันแล้วฟูเอาอย่างเดียวเลยลูกให้น้องทำคิดบ้างเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเราก็ต้องแบ่งกันคันแล้วฟูดูสิโปรแกรมเมอร์คิดต่อเลยนะมาอย่างไรขาดของก่อนยังเป็น
สีแค่อะไรโอ้ตึง ตึงเป็นไงเห็นไหมมันไม่มีสีชมพูแล้วหน้า colorful หน้ามันต้องฟ้าไม่ดีเลยเนี่ยมีเฟซบุ๊กวะกดปุ่มตะเกียบแคร์เก็ตแอปเปิ้ลเอออ้าวไม่เหมือนมอนเตอร์เลยอ่ะแต่ก็ใกล้เคียงขึ้นเรื่อยนะเพราะว่ามันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะดีไหมดีค่ะดูหน้า triangle ใช่ไหม face triangle ทีนี้พอจะเริ่มลบคำสั่งใหม่ที่ step by step อะไรพวกนี้นะกดเลยกด enter เลยค่ะน่าสนุกดีนะแมนคลิปต่อไปเราก็จะหาเทคนิคการเขียนฟอนต์ต่างๆแล้วมาลองเล่นกันนะWhat is it? Hey! Hey! ชอบไหมไม่ชอบ ไม่ชอบตัวไหนไม่ชอบสองตัวเลยมันไม่เหมือนพวกมันใกล้เคียงแล้วแต่งเพื่อนอ่ะมันเริ่มผอมขึ้นแล้วมันได้ทรงขึ้นอ่ะเนาะใช่แต่หน้าเป็นสีฟ้าอยู่แล้วก็ลองเปลี่ยนอันนี้กลับมาขออีกทีหนึ่งคือเปลี่ยน AI เราใช้ AI แค่2ตัวพอโอ้ไม่ได้เลย AI ตัวนู้นดีกว่าเนาะรู้สึกไหมตัวนั้นใกล้เคียงกว่าบางทีก็ต้องเลือก AI ให้มันเหมาะด้วยเนาะอ่ะโปรแกรมเมอร์คิดว่าไงพ่อจะใช้คำว่าดีแล้วนะที่ฉันหายร้องแล้วใช้คำนี้ก่อนกับปีเอาไปวางพอเราสั่งคำสั่งไปเยอะให้มันลืมอันเก่าไปบ้างโอเคลองทำเห็นเธอไปเธอกดเองโอเคแต่ฉันขอเราจะเมื่อลองคิดเลยนะจะเอาอะไรออกไม่อ๋อเราต้องปรับเยอะอ้าวคืออะไร3 4เป็นแบบนี้ไงอ่ะโปรแกรมเมอร์ว่ามาเลยเอาไงดีเพิ่มลดอะไรพอตัดอันนี้ออกอันท้ายให้โอเคปึ่งอยากเพิ่มอะไรหน้าเอาคำว่าฮังกี้วิกกี้ออกไหมฮะแต่ก็จะไม่ได้นะได้เชฟนี่ก็เชฟHEAD shape head นะโอเคทำไม่เอาอะไรให้เก็บวิธีออกใช่ไหมอือฮึลองดูปึ้งลองดูดิเบรนสตอร์มกัน3คนอ้าว
เออเมื่อกี้ลูกกดหรือพ่อกดวะพ่อกดด้วยนะลูกกดโอเคพ่อเร็วไปอะคะขอโทษขอโทษขอโทษตึงตึงตึงเนี่ยค่ะพ่อต้องเพิ่มเขาว่าผอมเมื่อว่าตัวมันอ้วนเกินไปหรือเปล่าผอมพอกลับมาแล้วเนี่ยวางสกินนี่บอดี้ถึงแล้วenter ดิ enter นี่มันจะได้กดได้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็มันยาวก็จะตัดบ้างแล้วก็สรุปไปเลยแล้วก็รันลูกว่าเราทำมาแล้วมันได้อะไรบ้างเฮ้ยเป็นไงลูกไม่ค่อยจะดีเลยอ่ะมันเข่าเยอะไปหรือเปล่าเข่าเยอะไปไม่เป็นไทม์กูเลยนะหมดไอเดียยังนะเป็นไงล่ะโอเคแล้วประมาณนี้แหละนะอันนี้เราให้รู้คร่าวๆเฉยๆแต่ว่ามันเหมือนกับว่าถามว่ามันดียังไงสำหรับอันนี้ก็คือ1ได้ฝึกภาษาในการแบบเขียนว่าคำศัพท์ enter ไปเลยลูก enter เหรียญเหลือใช้เหรียญให้หมด เผื่อมันฟุกได้ลูกจับๆโอเคไหมเอาไหมก็คือดีที่สุดพูดไปยังวะเกิดอีกทีเด้มันไม่ไปเลยเออมันไม่ให้เหรอหมดแล้วนี่ไงมาแล้วเออเราใส่แบ็คกราวด์ไหมแบ็คกราวด์เหรอเอออยากอยู่ไหนไหนนีเวอร์ที่ไหนนะโฮมโฮมหรือซิตี้ซิตี้หรือฟอเรสต์ว้าวเมาท์เทนเฮ้ยตัวนี้ใกล้เคียงมากเลยนะใช่ไหมแต่ไม่เหมือนเลยนะถึงตาแดงครับอ้าวเฮ้ยน่ากลัวป่ะว้าวเป็นไงชอบหรือไม่ชอบดูดีขึ้นเยอะนะชอบไหมไม่ชอบอ่ะชอบใช้นิ่งอันเดียวใช่ไหมฉันไม่ชอบใช้นิ่งเลยฉันชอบแต่ตาของมันชอบตาอันนี้อ่ะไม่อันนี้ไม่ใช่ชายนี่นะไปอีกอันนึงผมมาข้างหน้าเอ้าไหนวะชายแต่ฉันชอบตาอย่างเดียวมันอะล่ะโอเคใช่เพราะคลิปนี้ก็จะได้เห็นปัญหาแล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็จะเป็นเรื่องของการฝึกการเขียนพร้อมเน้นๆเลยพร้อมสัก5คลิปเลยเพราะว่ามันคือคีย์เวิร์ดสำคัญในการใช้ AI นะถ้าเราเขียนพร้อมเก่งเราก็ใช้ AI เหมือนเป็นแบบนี้ AI เหมือนกันแต่คนเขียนพร้อมไม่เหมือนกันผลงานก็ไม่เหมือนกันมันเป็นสกิลใหม่สำหรับการใช้งาน AI โอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าปากไว้ทำนะคะ